พลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันที่18สิงหาคมยังคงมีการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อเนื่องสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งยังคงเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายเนื่องจากมีการเผาทำลายทรัพย์สินวางปาประทัดยักษ์ยิงพลุเพลิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้ตำรวจจำเป็นต้องเข้ารักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมจับกลุ่มผู้ชุมนุม1คนคือนายธนเดชศรีสงครามหรือม่อนอาชีวะตามหมายจับศาลแขวงในความผิดฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและพรบโรคติดต่อนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมระบุว่าผู้ที่กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายจุฑามาทักษาพันธ์รายงาน